นี่ครับหมดแล้วครับดินฝั่งของบ้านบ่อหลุบนะครับเนี่ยแนวสโลปสวยๆวงนอกท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำตักใส่รถบรรทุกไปเทเนี่ยครับเสิร์ฟให้กับอีกคันครับรถขุด2คันซานี่ SY 245 H คราวนี้ก็เกียร์ปรับพื้นที่ครับบรรยากาศด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นคลองน้ำของเดิมที่รับน้ำเมื่อเวลาน้ำเกินระดับกักเก็บก็จะล้นไปยังเนี่ยนะครับคลองน้ำที่เห็นนี่แหละแต่ว่าตอนนี้สภาพของคลองน้ำนั้นดูเหมือนมันจะค่อนข้างที่จะกระจายไปทั้งสองฝั่งเดิมทีมันก็จะเป็นคันคลองในทางตรงนะครับตรงไปประมาณสัก200เมตรรับน้ำจากท้ายอ่างไหลลงสู่ห้วยลำห้วยห้องน้อยเดี๋ยวเขาก็จะมีการทำให้กลับสู่สภาพปกติเหมือนเดิมแล้วครับฝั่งของบูมยาวด้านหลังก็เก็บดินกองเอาไว้เก็บดินที่น้ำซัดไปถมไปกองอยู่บนไร่นาของชาวบ้านในหลายๆแปลงเก็บกองเอาไว้ก็ต้องใช้รถบรรทุกนะครับวิ่งถอยออกไปเทปรับพื้นนาตามจุดต่างคันนี้เคลียร์อยู่ตรงนี้คันนู้นก็เคลียร์อยู่ตรงนู้นงานเหล็กนะครับทีมงานเติมพลังอยู่ครับกินข้าวกันอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วงานเหล็กเหลือนิดเดียวหยุดให้รถกระบะมาก่อนครับ
ก่อนหน้านี้เล่นหินคราวนี้มาเล่นดินเคลียร์งานดินทั้งคู่แล้วครับ2คันนี่แต่งแนวสโลปแล้วเดินย่ำครับสับกระต่ายวิ่งเลยครับ
มีสโลปครับสองคันนี่เขาระดับสุดยอดปรมาจารย์เลยครับนี่ก็วิ่งมันเลยครับนี่วิ่งมันเลยข้างหน้าฝั่งนี้ก็รีดเพลินเลยข้างล่างนี้ถ้าไม่เกรงใจนี่จะท้าแข่งกับรถกระบะแล้วนะเกรงใจรถกระบะครับท้าวิ่งแข่งกันหน่อยสัก100 เมตรพอหรือยังยังครับกลับลำดันต่อแล้ววิ่งแบบนิ่มมากนะครับรถเนี่ยไม่มีกระดกไม่มีสั่นคลอนเลยถ้ายืดระยะทางไปกลับหลายรอบแล้วเนี่ยได้ประมาณครึ่งกิโลแล้วครับ
บนก็ย่ำเช่นเดียวกันครับลีนสโลปไปแล้วก็ย่ำกลับมาไปครับโอ้โหดูกันเพลินเลยครับเป็นงานดินที่สนุกเหลือเกินครับอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำลงมาแล้วครับไปทางไหนเอ่ยวิ่งแข่งกันสักรอบดีไหมเนี่ยฝั่งนู้นไปยกเอาท่อครับนี่เป็นท่อของโรงสูบน้ำท่อจะวางขวางอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณที่รถแบ็คโฮเดินอยู่แล้ววันที่คันแตกเนี่ยน้ำซัดกระเด็นกระดอนครับนี่เก็บขึ้นมาจากทุ่งนานะครับมาวางเอาไว้ด้านข้างไปหิ้วมาอีกครับยังเหลืออีก
ฝั่งนี้เดินกลับมาแล้วน่าจะมาเอาท่อนนี นะครับฝั่งนู้นเดินไปเก็บอีกครับจอดแล้วครับคันนู้นคันนี้ก็น่าจะจอดแล้วคราวนี้วงนอกน่าจะเรียบร้อยนะสำหรับตัวคันอ่ะส่วนคลองน้ำก็น่าจะเป็นการดำเนินการต่อไปจะหลังจากนี้หรือว่าเขาจะเข้าไปทำตกแต่งวงในก่อนวงในคันอ่ะอันนี้ก็รอติดตามนะครับผมโอเคครับผมจากลากันเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ